จะเฮ็ดน้ำอาจารย์กันนะคะน้ำอาจารย์ก็บ่มีหยังหลายใส่ดับส้มใส่ชูที่เฮาใส่ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละใส่ลงไปเลยค่ะหลายๆอยู่ที่พี่น้องสิเฮ็ดนะคะใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปน้ำตาลค่ะรสชาติควรเป็นยังไงไม่ใหญ่น้อยรสชาติควรจะเป็นเปรี้ยวหวานนะคะค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือนี่บ่ต้องหลายนะคะใส่ลงไปดึงรสชาติซื่อๆนะคะผงชูรสนิดหน่อยนะจ๊ะน้ำอาจารย์ก็ไม่ใหญ่น้อยก็จะมีผงนัวลงไปนิดนึงจากนั้นเขาก็เอามาเคี่ยวเลยนะคะไม่ต้องเติมน้ำเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันเลยจ้ะจากเขาก็จะต้มให้มันเหนียวนะคะแล้วก็เริ่มเหนียวแล้วค่ะเปิดไฟแห้งๆมันก็จะเดือดนะคะแล้วมันก็จะเหนียวเขาบ่มีน้ำตาลอันนี้เขาจะบ่มีน้ำเป็นว่าค่ะเมื่อบ่มีน้ำเขาจะสังเกตจะได้มันเหนียวเดี๋ยวเขาก็มันเริ่มแตกฟองขาวแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักก็ใส่ได้นะคะทำให้น้ำอาจารย์เขามีหน่อยให้มันคนเขาไว้แล้วเวลามาใส่กับผักแตงหรือว่าผักของพี่พี่น้องเฮ็ดอาจารย์เนี่ยนะคะมันก็จะเดี๋ยวน้ำในผักก็จะออกมาแล้วการดองอาจารย์เขามีหน่อยดองไว้ประมาณ15นาทีก็กินได้เลยนะคะรับรองว่ารสชาติของผักมีแน่นอนบ่เหมือนกับเฮาไปซื้อของเขาค่ะซื้อของเขามีน้ำใสตรงลงว่ามันเอาน้ำในหม้อว่ามันเอาน้ำในกอข้าวใส่แล้วก็บ่มีรสชาติในผักอาจารย์เลยนะคะเวลากินแล้วมันบ่ได้ดังใจดังนั้นมีหน่อยมักที่จะเฮ็ดกินเองนะคะพี่น้องก็ลองไปปรับสูตรใส่ลองเบิ่งนะคะเริ่มจะได้แล้วนะคะเริ่มจะได้แล้วนะคะเนี่ยเฮาสิตักเบิ่งนะคะเนี่ยถ้ามันค่อยๆไหลออกจากซอนนี่แสดงว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็วางผักไว้ให้มันเย็นนะคะอีกสักแป๊บนึงนะคะกระโดดซื้อว่าได้นะคะเริ่มจะได้แล้วค่ะรออีกสักครู่ให้มันแตกฟองหลายๆให้มันเหนียวให้มันข้นไปนั่นแหละค่ะไม่ใช่ปัญหานะคะเดี๋ยวไม่น้อยใจให้เบิ่งใครทุกเทคนิคและใครทุกขั้นตอนใครทุกความรู้ที่มีบ่มีกักนะคะพี่น้องก็เอาไปปักใส่เอานะคะมักสูตรใดแบบใดก็สุดแต่พี่น้องเนาะค่ะพี่น้องบ่หวงสูตรแน่นอนค่ะนี่ก็ถือว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่น่าจะปิดไฟแล้วก็พักให้มันเย็นก่อนนะคะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนอย่าเพิ่งเอาไปใส่นะคะต้องวางไว้ให้เย็นในอุณหภูมิห้องนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในการเฮ็ดซอสต่อไปนะคะจากนั้นเขาก็เอาผักของเขาที่หั่นไว้นะคะผักที่เขาหั่นไว้นี่นะคะจะได้ผักใดก็หั่นไว้นะคะประจำกัดหรอกค่ะตอนนี้กับเขาเขาไม่ย่อยน้อยนะคะว่าได้ขึ้นอยู่กับว่าได้ขึ้นอยู่กับผักนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการที่อยากกินไม่ย่อยน้อยสีน้ำอาจารย์เขาไม่ย่อยเป็นสีนี่ก็ต้องตกใจนะคะมันเป็นสีที่ไม่ย่อยน้อยเขียวน้ำตาลกับน้ำส้มนะคะให้มันได้เป็นสีนี้ถ้าพี่น้องเคี่ยวเราออกเป็นสีขาวกับว่าเป็นยังค่ะมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเคี่ยวเนาะค่ะไม่ได้จะเคี่ยวโดนแน่จังน้อยเพราะว่าต้องการให้มันได้สีแล้วก็พอให้ประพักไว้มันก็จะขึ้นสีนี้นะคะตอนที่เราเห็นมันจะเป็นสีขาวนะคะเวลาเราว่างไว้ให้มันเย็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีนี้เห็นไหมคะถ้ากระติ่งดองไว้แค่ถึง10นาทีหรือ15นาทีเขาก็กินได้นะคะเนี่ยค่ะกระเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ได้จะตักใส่ถ้วยแล้วก็จะใส่เป็นชุดให้เบิ่งนะคะมันจะเข้มข้นน้ำของเฮาเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าที่เฮาไปซื้อเขาแน่นอนที่เขาเฮ็ดขายน่ะน้ำมันใสตรงเลงนะคะอันนี้ใส่ผักใส่หยังลงไปแล้วมันก็จะคายน้ำออกมาเดี๋ยวสังเกตเบิ่งว่าบักพริกเฮาแม่ใส่บักพริกคั่นลงไปน้ำนะคะแล้วแต่คนมักนะคะนี่คืออาจารย์ได้สูตรเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวมันก็จะจัดจานให้เบิ่งค่ะค่ะแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำจิ้มกระเซ็ดนะคะผักดองอาจารย์กระเซ็ดนะคะแล้วก็นี่เห็นบ่คะหมูสะเต๊ะเฮาก็เสร็จซับเรียบร้อยเห็นบ่คะน่ากินบ่คะหมูสะเต๊ะเฮาจะเหลืองขมิ้นนะคะบ่ได้เหลืองแบบเหลืองคือจังเฮาไปซื้อท้องตลาดเพราะเฮาบ่ได้ใส่สีนะคะดังนั้นสีมันก็จะเป็นธรรมชาติเห็นบ่คะน่ากินมั้ยเอ่ยเนี่ยกำลังพอดีนะคะง่ายๆนี่เป็นการเฮ็ดหมูสะเต๊ะของแม่ยายน้อยนะคะก็เสร็จซับเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจพี่น้องเราไปปรับสูตรแล้วก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักๆจุ๊บๆ